หม้อแกงอันนี้ที่แปลกจากคนอื่นมีกินหน้าเดียวคือหน้าฤดูหนาวหัวใจของขนมหม้อแกงเนี่ยคือเปลือกมะพร้าวถ้าไม่ได้เปลือกมะพร้าวเนี่ยมันย่างไม่ได้หรอกมันอบได้อะไรได้แต่ความหอมความอะไรมันจะไม่เหมือนเปลือกมะพร้าวขายละ25บาทเป็นที่ขายต่อวันอ่ะ150ถาด40บาทต่อวันเดิมเลยยายพี่เป็นคนขายไปย่างในบ้านแล้วเขาก็เอาไปเหมือนขายไปแลกข้าวสารไปแลกข้าวเปลือกหม้อแกงอันนี้ที่แปลกจากคนอื่นจากที่อื่นเพราะมีกินหน้าเดียวคือหน้าฤดูหนาวอากาศมันหนาวเขาก็เหมือนว่าหาขนมมาทำกินกันเลี้ยงคนไปด้วยได้ผิงไฟได้หาไออุ่นจากไฟไปด้วยแบบเนี้ยอันนี้เร็วข้าวเจ้าพี่จะใช้เหลืองปะทิวข้าวเหลืองปะทิวมันเป็นข้าวแข็งเป็นข้าวที่ใช้ทำแป้งโบราณเลยต้องละเอียดเลยครับจริงๆก็ถามว่าละเอียดไหมไม่ละเอียดก็ได้แต่ของพี่ให้มันเนียนเลยละเอียดเลยก็คือจะใช้น้ำน้อยคือเราจะต้องจับดูว่าแป้งเนี่ยมันไม่เป็นเม็ดแป้งมันจะเนียนเป็นแป้งเลยน้ำตาลมีกะทิมีแป้งที่เราโม่มีไข่พี่จะทำไข่ก่อนแล้วที่ของการทำหม้อแกงต้องเป็นไข่เป็ดเท่านั้นไข่ไก่มันเหมาะสำหรับทำเค้กเราก็ลองมาขายก็ปรับสูตรเราเลื่อยมาจาก2เตา3เตาเราก็เพิ่มเราเลื่อยมาถ้าเราขี้เหนียวเครื่องไม่ถึงมันก็ไม่มีความอร่อยเพิ่งจะมาบูมก็ประมาณ10ปีหลังบางวันอะเกือบ200ถาดถาดละ25บาททำไมเราขายแค่25บาทคือเราเคยขายมาถามว่าคนให้ขึ้นไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ที่ร้านอะร้านไหนเขาขาย30นะคือเราคิดว่าเราขายอะเราอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้เราก็อยู่ได้แล้วบางคนเขาซื้อพี่ยังไม่ได้ซื้อถาดเดียวเรากำไรน้อยหน่อยขายปริมาณมากหน่อยแต่เราขายส่วนเยอะเขาได้อยู่แล้วซื้อส่วนเยอะมันก็ทำให้หม้อแกงเป็นที่รู้จักง่ายขึ้นใช่แต่ของพี่อ่ะบอกได้เลยว่ามันไปอ่ะมันไม่ได้ไปแค่มันไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้มานานแล้วเพชรบุรีแม่กลองสระแก้วหลายจังหวัดเต็มที่ขายต่อวันอ่ะ150ถาด100ถาดก็ 2,500 แล้ว200มันก็ 5,000 4,000 บาทต่อวันแต่เรายังไม่หักค่าใช้จ่ายนะต้องใช้เปลือกมะพร้าวพื้นอื่นเขาใช้เตาอบเตาถ่านเราธรรมดานี่แหละภูมิปัญญาชาวบ้านเอาปี๊บเอาสังกะสีมาตัดใช้ถ่านได้ไหมได้แต่มันแรงเราก็ต้องมานั่งคอยระวังมันจะหอมฟันไฟอะไรของเปลือกมะพร้าวเขาก็ต้องถามว่าตอนนี้ที่อื่นมีไหมไม่มีมันมีภูหักที่เดียวภูมิใจนะว่าขนมของเราก็ยังอนุรักษ์ไว้ได้ไม่อยากให้หายไปก็อยากอนุรักษ์นะตอนนี้ก็พยายามเหมือนลูกหลานจะเขายังย่างไม่ได้เนี่ยช่วยแค่ได้เพราะการแค่ก็แค่ยากถ้ามันร้อนก็แค่ไม่ได้แต่ว่าการทำมีสูตรคุกใครก็ทำได้มีส่วนผสมใครก็ทำได้แต่การย่างนี่แหละคุณจะมันสู้ฟันไฟกันไม่ได้คือเนี่ยเราถาดลงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันร้อนเหมือนเป็นการวอร์มเตาให้ถาดมันร้อนไฟแรงไฟแรงไฟแรงลุกอีกแล้วไฟแดงจัดไฟแดงจัดไปก็ไม่ได้ไงไม่ต้องค่อยๆเติมเปลือกมะพร้าวเราต้องค่อยๆเติมอยู่ตลอดเวลาถ้ามีอย่างเงี้ยเราต้องคอยใส่ถ้าเป็นไฟข้างล่างไม่มีมันก็ไม่สุกมันก็ต้องเหมือนว่ามันต้องใช้ไฟทั้ง2ตัวทั้งข้างล่างข้างบนนี่ก็คือก่อนที่เราจะลงหม้อคือใส่หอมเจียวลงไปด้วยใช่ใส่หอมเจียวไปเลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเจียวแบบเป็นหอมสดแค่พักหน้าตาหลังก็ปรับสูตรมาเรื่อยไปเอาความเร็วเข้าว่าแล้วก็เจียวเป็นหอมนี้เลยแล้วก็ผสมไปอย่างนี้เลยเราไม่ต้องมาเสียเวลาลอยหน้าไงก็อยากเชิญชวนว่าถ้าถึงหน้าเทศกาลฤดูหนาวเชิญชวนให้มาเที่ยวมาชมการทำขนมไม่ว่าแกงอย่างเดียวเรามีบะหมี่ด้วยและบะหมี่ของที่นี่กรอบนอกนุ่มในตำบลภูหักเลยค่ะอยู่ที่เส้นชายคลองภูหักตุ๋นพนาเด็กเล็กภูหักมานิดเดียวถ้าเบอร์ติดต่อได้ก็0899169886ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะ